เนาะนี่มากินทั้งหมดกินทั้งหมดสั่งได้หลายอย่างเมื่อกี้แค่400กว่าบาทแล้วเขาให้รูปแบบนี้ฟรีด้วยนะครับ150บาทพูดภาษาไทยได้ด้วยวิวนี่นี่เขาเทสของนะครับเขาเทสของให้เราดูถ้ามาเที่ยวโฮจิมินห์อย่าแวะไปซื้อตรงนี้เลยนะมันเหมือนเขาไม่ได้ติดราคาให้เราอ่ะทุกคนครับก็วันนี้พาพี่คนไทยที่รู้จักมามากกว่า8ปีเนาะนะครับแล้วก็คุณแม่กับคุณยายของเขามาเที่ยวที่ตลาดอินไทยมาซื้อของที่นู่นนะครับแล้วก็มาซื้อของที่ตลาดข้างหน้าทาคาซิเมย่านะครับเป็นห้างของคนญี่ปุ่นนะครับคือบอกว่าคุณยายอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ราคาเวียดนามนะครับคือตลาดเบนไทยส่วนใหญ่มันมีชื่อเสียงดังว่าหนึ่งก็คือมีของกินเยอะมีของที่เขาขายเยอะเหมือนของที่แบบไม่ใช่ของแท้มันผมเลยเรียกว่าของแบรนด์เนมที่เป็นราคาเวียดนามนะครับแต่จริงๆอ่ะสำหรับคนเวียดนามเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาตลาดเบนไทยส่วนใหญ่เขาก็แค่มาซื้อของกินเท่านั้นบอกว่าเขาติดราคาในนั้นนะครับเราดูดีๆวันนี้ก็โดนด่าโดนพ่อขาแม่ขาเวียดนามด่านะครับสาเหตุมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้ก้าวจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับแล้วก็มาแชร์เทคนิคให้คุณผู้ชมบ้างว่าเวลาที่มาซื้อของที่ตลาดแบบนี้ที่เวียดนามเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของวันนี้นะครับฝากติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับโอเคแล้วมันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่มากินทั้งหมดกินทั้งหมดสั่งได้หลายอย่างเมื่อกี้แค่400กว่าบาทแล้วเขาให้รูปแบบนี้ฟรีด้วยนะครับรีวิวคุณแม่อยากจะพูดอะไรไหมครับแม่ชอบ I love Vietnam ขอบคุณครับแม่ฟรีแม่ชอบของขอบคุณครับพูดเลยยังไงใส่ชุดไทยเนี่ยชุดเอาใหญ่ชุดเอาใหญ่ในนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองถามให้ครับมีน่าจะมีคือจริงๆเมื่อก่อนผมหาในเน็ตมันมีเยอะมากแต่สวยนะ150บาทพูดภาษาไทยได้ด้วยเก่งสุดๆเก่งสุดพูดภาษาแบบพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเขาพูดได้หลายภาษานะครับดูกระเป๋าพอบอกว่าไทยแลนด์ใช่ไหมดูกระเป๋าของเขาเหมือนผสมกับสวยของมาดามกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าสวยของมาดามแถวนี้ก็ดูไม่ต้องไปเดินมากไปรู้อยู่ทำมันไปก่อ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 นไ
ตอนนี้กำลังเดินอยู่ที่ตลาดเบนไทยนะครับเดินแถวโซนเขาขายกระเป๋ากับรองเท้าด้วยคือเทคนิคที่นี่เราต้องเทคนิคการซื้อของที่นี่ก็คือเราต้องถามราคาเขาก่อนแล้วก็หลังจากเขาพูดราคาไปแล้วเราก็ไปค้นหาในเน็ตก่อนว่าเฮ้กระเป๋าแบบนั้นในเน็ตส่วนมากเขาจะขายราคาเท่าไหร่แล้วค่อยมาต่อรองกับเขานะครับแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะขายราคาแพงเพราะว่าหนึ่งก็คือเช่าที่อ่ะแถวนี้มันก็แพงอยู่แล้วมันอยู่ในเขตหนึ่งไงแล้วส่วนมากอ่ะมันจะขายของดูแบบเป็นยี่ห้อแบบนี้คริสเตียนดิออร์แต่แบบไม่ใช่ของแท้นะเป็นของปลอมหมดเลยแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบของแบรนด์เนมราคาเวียดนามมาที่นี่เลยนี่คุณยายอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมพูดภาษาความมากนั่นแหละหล่อวันนี้หล่อได้อยู่เหมือนต้นนะที่แม่จะเจอสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ตลาดเบนไทยนะครับพาพี่คนไทยครับครอบครัวของเขามาซื้อของนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้คุณผู้ชมว่าที่ตลาดเบนไทยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละอยู่ที่ตลาดเบนไทยนะครับข้างหลังผมจะมีพี่บอลที่จากคนไทยนะครับตอนนี้เลือกอยู่กระเป๋าแบรนด์เนมราคาเวียดนามไม่ใช่ของจริงนะครับไม่ใช่ของแท้ครับนั่นแหละเราก็เน้นดำเชียวจีก็เทรดถือโดนหลายดวงสิMM Grand Wide Review นี่เขาเทสของนะครับเขาเทสของให้เราดูเบาเงี้ยวไอ้ชิอันนี่คุณยายกำลังเลือก2สีอยู่นะครับคุณยายอยากได้สีอะไรอ๋อแค่ไหนเบาเงี้ยวไอ้ชิแค่ไหนฮะตึ้งเตียงไอ้ตึ้งท้ายอ่ะตึ้งอยากได้เงินอยากให้เขาคิดเป็นเงินไทยหรือเงินเวียดนามเวียดนามเปลี่ยนเวียดดิจิบาจำบาเมื่อบาจิโอบาสามล้านสามแสนคือข้อดีของตลาดบินไทยหรือว่าตลาดอื่นๆในเขตหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือเขาจะมีของกินให้เราเยอะเราว่าอันที่สองนะครับส่วนมากก็พ่อค้าแม่ค้าที่นู่นนะเขาจะพูดได้หลายภาษามีหลายคนยังพูดภาษาไทยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแต่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่ตลาดนั้นมันจะขายหลากหลายแบบนะครับหลากหลายสินค้าแล้วส่วนใหญ่นะครับมันจะมีแบบยังเส้นของกินกาแฟของที่ระลึกของที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามนะครับในนั้นมันจะมีหมดนะครับแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ทำที่มีที่ได้เห็นว่าคนต่างชาติเขาชอบรีวิวเยอะก็คือของแบรนด์เนมราคาเวียดนามนะครับแต่จริงๆมันเป็นราคาเวียดนามจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ก็ในคลิปนี้มันก็เป็นคำตอบให้คุณผู้ชมอยู่แล้วบอกว่าทำไมเขาถึงขายราคาของปลอมราคาแบรนด์เนมที่ไม่ใช่ของแท้ในนั้นราคาสูงเกือบ3ถึง4เท่าหรือว่ามันมีหลายอย่างแบบมันราคามันสูงมากเวลาที่ต่อรองราคากับลูกค้าคือแบบมีหลายคนก็ซอกบอกว่าเอ๊ะทำไมกูแบบเราต้องซื้อราคาที่แบบไม่ใช่ของแท้แต่เขาเรียกร้องราคามันสูงกว่าของแท้ด้วยฉันแล้วไม่ใช่ซื้อใน Official Store คือเขาเคยเครียดในเรื่องการต่อรองราคามีบางคนแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาก็โมโหเวลาที่ได้ยินมีนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็โมโหเวลาที่ได้ยินพ่อค้าแม่ค้าพูดราคาแบบนี้สำหรับผมเองมันก็แบบคนเวียดนามก็รู้แบบนั้นอยู่แล้วอาจจะเป็นเกิดจากว่านึงก็คือเขาเช่าพื้นที่แถวนั้นมัน
ันแพงไงเขาก็เลยต้องพูดราคาแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้สนว่าเออนักท่องเที่ยววันนี้อาจจะเป็นมาเที่ยวแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้สำหรับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวคนเวียดนามก็โดนนะครับโดนที่ตลาดบินไทยที่โฮจิมินห์เวียดนามนะครับเรื่องนี้ทุกคนต้องระวังด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ากระเป๋านั้นตีเป็นเงินไทยถ้าสมมติว่า 3,000 ทุกคนก็แค่ต่อรองราคาประมาณ700หรือว่า800ถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนเขาจะบอกว่าคุณอยากได้ราคาเท่าไหร่คุณอยากได้ราคาเท่าไหร่แต่เราเขาบอกว่าราคาต้นก็คือ300 4 3,000 4,000เป็นเงินตีเป็นเงินไทยส่วนคนอยากได้เท่าไหร่ก็คุณก็บอกแบบนั้นเลยอันนั้นจะเป็นเทคนิคแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ละกระเป๋าแบรนด์เนมราคาขายส่งก็เหมือนที่คลิปเมื่อก่อนที่ผมรีวิวทุกคนก็สามารถไปซื้อที่ตลาดขายส่งที่ชื่อว่าตลาดบิงเตยนะครับที่โฮจิมินห์ราคาถูกสุดๆเลยนะครับพ่อคนคุณแม่คนยายแล้วก็พี่เป็นคนไทยอย่างชื่นชอบหรือว่าเฮ้ยทำไมราคาถูกขนาดนั้นก็นั่นแหละคนเวียดนามส่วนมากจะไปซื้อตรงนู้นนะครับนี่เดี๋ยวจะไปที่ตลาดอื่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตลาดเด่นไทยมันราคามันจะแพงมากมันจะบอกราคาแพงกว่าเดิม3ถึง4เท่าเลยนะครับแต่ขี้เกียจต่อรองราคาบอกว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าจะต่อรองราคายังไงดีไม่รู้ควอลิตี้ยังไงว่ามันนั่นแหละเลยร้อนอากาศร้อนมากร้อนอ่ะไปหาที่เย็นๆไม่ไปแล้วร้อนไม่เอาแล้วกระเป๋าก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนยายไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปหาที่ไหนเย็นๆแพงก็ไม่เอาแล้วเดินเล่นในห้างกันไหมอ่ะหรือว่าเข้าในร้านกาแฟอีกห้างข้างหน้านี่เลยครับตากาซิเมย่าเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะไปตรงนี้แล้วก็ไปเข้าห้างร้อนมีโลกใช่รีวิวเลยนะครับถ้ามาเที่ยวโฮจิมินห์อย่าแวะไปซื้อตรงนี้เลยนะมันเหมือนเขาไม่ได้ติดราคาให้เราอ่ะที่เขียนเวลาที่ต่อรองราคาเราก็ไม่รู้ว่าราคาไหนคือราคาต้นเราเขาก็จะแบบถ้าเราหมุดว่าเราต่อไม่เป็นเขาจะพูดนู่นนี่นั่นแบบไม่รู้ว่าต้องเขียนยังต้องต่อราคากับเขาอย่างไรก่อนนั้นแหละแนะนำนะครับไปตลาดแบบนี้ต่อรองราคายากขนาดผมเองเป็นคนเวียดนามเขายังขึ้นสีหน้าเลยซื้อกาแฟเป็นของฝากนะครับถ้าอยากซื้ออันไหนที่มันอ่อนๆเอาอาราบิก้ากับคูลี่นะครับมันจะอ่อนของฟุกลองนะครับซื้อในห้างแต่อันนี้ของฝากมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูอาทีใช่แล้ว100กรัมราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวอันนี้ทำไมมันไม่ติดราคาเป็นแบ็คธรรมดาอ๋อเป็นแบบทองใส่แสนสี่หมื่นใช่หรอเมื่อกี้พี่หยิบอันนี้ตรงไหนอ๋อ55,000เองห้าหมื่นห้าถูกอยู่นะถูกกว่าในตลาดเยอะแต่มันจะถือลำบากไหมจะพาไปกินร้านปูเกี๊ยวแทงดาตรงโน้นนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่แล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวแทงดาร้านนี้มีหลายสาขาอยู่ที่เวียดนามที่โฮจิมินห์นะครับอร่อยเป็นร้านแบบทำมานานแล้ว
มีหลายสาขามากแล้วก็มีชื่อเสียงดังอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเมนูว่าดูตามนั้นเลยนะครับมันจะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งกับก๋วยเตี๋ยวน้ำนะครับมันจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบรวมมิตรมันจะมีอาหารหมูกับทะเลนะครับแล้วก็ผักแบบนี้คนเวียดนามกินผักเยอะมากนะครับมันจะมีผักลวกแบบนี้ผักสดแต่ผมชอบกินผักลวกมากกว่าเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวคนชอบกินเผ็ดนิดหน่อยนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับใส่รวมหมดเลย